则你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了，奢求什么？无名之辈，我是谁？我和谁也无所谓，谁不是拼了命走到生命？ตอนที่41ที่รักให้ผมคุยกับลูกหน่อยอ๋อค่ะว่าไงครับลูกพ่อเหรอครับพ่อได้แชมป์แล้วนะพ่อได้เป็นแชมป์แล้วเหรอใช่แชมป์ภูมิภาคเอเชียเลยนะว้าวพ่อเป็นแชมป์เอเชียแล้วพ่อเก่งที่สุดเลยยินดีด้วยครับขอบใจนะลูกอย่าดื้อนะเชื่อฟังแม่เขาล่ะพ่อของลูกได้เป็นแชมป์แล้วล่ะพ่อเก่งที่สุดเลยครับว้าวเก่งที่สุดเอาคุณย่าขอคุยกับเขาหน่อยนะลูกอ๋อได้ค่ะคุณย่าอยากคุยกับพี่ว่าไงครับเร็วๆสิลูกพาแฟนกลับมาบ้านเร็วๆสุนใช่ไหมแม่ก็โอ้ยแม่กลับมาหาย่าที่บ้านจะได้มาเจอย่าแล้วก็พ่อกับแม่ไงล่ะลูกฮะครับไว้ผมจะพาแฟนกลับไปหาย่านะครับจ้าๆแล้วเธอดีกับลูกหรือเปล่าย่าครับแฟนผมดีกับผมมากเลยครับงั้นก็ต้องทำดีกับเธอเยอะๆฟังแค่เสียงย่าก็รู้แล้วว่าเธอเป็นเด็กดีครับเธอเป็นเด็กดีจริงๆดีแล้วหน้าตาของเธอเป็นยังไงบอกย่าหน่อยสิผมยาวตาโตด้วยทุกครั้งที่ผมกำลังแย่เธอก็จะชอบเข้ามาแอบอยู่ข้างๆผมทุกทีมาให้กำลังใจมาช่วยผมโดยที่ไม่บอกสวัสดีฉันอ่านหนังสืออยู่ไม่เห็นหรือยังไงฉันชื่อเซียวมีมีชาวเฟยจากทีม SP ฉันรู้ค่ะฉันรู้จักคุณฉันว่าพอแล้วแหละนี่ก็เยอะแล้วเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวจะไปไหนอะอะไรเหรอคะตัดสินใจหรือยังเช่าที่นี่แหละเย้สำเร็จแล้วเย้การแข่งขันในวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของผมผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ข้างผมตลอดมาทำให้ผมได้เป็นพลุที่สว่างสวยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเขามองฉันเป็นแฟนจริงๆแล้วสินะฉันรู้สึกสบายใจจังเลยการได้รู้จักพี่คือปาฏิหาริย์ฮีโร่ของฉันพี่เคยเป็นดาวที่อยู่ไกลสุดฟ้าแต่วันนี้ตอนนี้พี่มาอยู่ตรงหน้าฉันมาอยู่ในใจฉันแล้วเก่งมา
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคนเยอะมากเราจะออกไปได้ยังไงล่ะคะไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองทุกคนเงียบหน่อยครับฟังผมนะครับผู้หญิงที่ยืนข้างผมคนนี้คือภรรยาของผมเธอกำลังตั้งครรภ์ผมจะพาเธอไปฝากท้องฉะนั้นขอทางหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอทางหน่อยช่วยหน่อยนะครับว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะคะโชเฟอร์ออกรถเลยครับยินดีด้วยนะตะบื้อบอกฉันได้หรือยังว่าคุณจะทำอะไรอ่ะเข้าไปเดี๋ยวก็รู้เองเออนี่ทางนี้ค่ะไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็เห็นด้วยไปกับฉันนะคุณจะพูดอะไรบอกฉันก่อนไม่ได้หรอหรือว่าคุณหังแตกเลยจะบอกพ่อแม่ฉันเหรอมันเป็นเซอร์ไพรส์เข้าใจนะเซมเมอร์พ่อค้าแม่ค้าเนียนเนียนเอ๊ะเสี่ยวหานพ่อกับแม่เพิ่งดูการแข่งขันไปนะยินดีด้วยนะเกมเนี่ยสนุกมากเลยยิ่งตอนเสียไปบกทงชาติจีนนะตื่นเต้นมากเลยจริงๆนะเหมือนกำลังดูโอลิมปิกอยู่เลยแม่คะพ่อคะหันช่างเย็นไม่เรื่องสำคัญจะคุยกับพ่อแม่นะคะได้สินั่งเลยสินั่งเลยเสี่ยวหานคุณลุงคุณป้าครับผมขอโทษนะครับที่มาโดยที่ไม่บอกกล่าวเชิญนั่งก่อนนะครับงั้นก็นั่งก่อนนะมีอะไรเหรอวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากสำหรับผมคงได้ข่าวแล้วนะครับว่าผมเคยได้เป็นแชมป์ประเทศแต่มันก็หยุดอยู่แค่นั้นแค่แชมป์ประเทศวันนี้เด็กๆในสโมสรของผมทำให้ฝันผมเป็นจริงแล้วล่ะครับพวกเขาได้ตำแหน่งแชมป์เอเชียซึ่งสำหรับผมมันสำคัญมากเลยล่ะครับเรื่องนั้นพ่อกับแม่ก็ภูมิใจในตัวนายนะจริงด้วยขอบคุณที่สนับสนุนนะครับตายแล้วไม่เป็นไรไม่เห็นต้องก้มหัวให้เงยหน้าเถอะเสี่ยวหานโถ่ลุกขึ้นลุกขึ้นนี่เสี่ยวหานและในวันที่พิเศษเช่นนี้คุณลุงคุณป้าครับช่วยยกลูกสาวให้ผมเถอะนะครับฮะหนูไม่รู้เรื่องนะเขาไม่ได้บอกผมโชคดีมากที่ได้เจอกับเนียนเนียนเธอสอนให้ผมยิ้มทุกครั้งที่ผมเห็นเธอยิ้มผมก็ลืมเรื่องร้ายๆไปได้หมดเลยครับThank you.
คุณช่วยเปิดใจให้ฉันหน่อยได้ไหมคะให้พื้นที่กับฉันและตัวคุณเองบ้างผมรู้ว่าพวกท่านไม่ชอบอดีตที่ผ่านมาของผมผมเข้าใจได้ผมไม่ใช่คนโรแมนติกทุกวันก็เหมือนกับการไปออกรบเด็กๆในทีมก็กลัวผมกันมากแต่พอเนียนๆมาผมก็ได้เรียนรู้ที่จะรักค้างคืนเป็นแฟนนายฉันไม่ได้ชอบนายนะฉันมาหาคุณเธอชอบอะไรในตัวฉันสาวน้อยข้อมูลเธอพลาดแล้วนะจะบอกว่าชอบฉันได้ยังไงถ้าเธอไม่รู้ว่าฉันโสดแล้วก็ไม่สนใจผู้หญิงคนไหนเลยอยากเลิกกับฉันอยู่มะยังตัดสินใจไม่ได้เหรอไม่เลิกค่ะฉันบอกว่าฉันไม่อยากเลิกกับคุณฉันไม่ได้จะเสียมารยาทนะแต่ว่าเพราะว่าไม่เข้าใจก็เลยต้องถามวันนี้คุณมาหาฉันมีอะไรเหรอคะมาหาต้องมีธุระด้วยงั้นเหรอคุณคือรักแรกของฉันอยู่กับฉันเธอไม่ต้องกลัวอะไรอยากทำอะไรก็ทำเลยและไม่ต้องอายหรือว่ากลัวฉันว่าอะไรเข้าใจไหมเกติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจอมปลอมนอกจากเธอแล้วฉันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วฉันตัวคนเดียวแล้วก็ไม่เหลืออะไรมีแค่เธอเท่านั้นผมหวังว่าจากนี้ไปผมจะได้มีโอกาสดูแลเธอให้ดีนะครับเนียนๆฉันแก่กว่าเธอแต่บางครั้งก็ทำตัวเป็นเด็กๆอยู่บ่อยๆหวังว่าเราจะสลับนิสัยกันได้นะเธอจะได้ไม่ต้องคอยเอาแต่ยอมฉันฉันจะให้เธออยู่กลางโลกของฉันให้ฉันได้ดูแลเธอนะได้ไหมแม่คะหนูควรตอบว่าอะไรดีถามตัวเองสิชีวิตลูกมาถามอะไรแม่ล่ะเจียวหานฉันอยากจะถามนายก่อนฉันน่ะมีลูกสาวคนเดียวฉันไม่เคยให้ลูกสาวของฉันลำบากผมสัญญานะครับว่าจะไม่ให้เธอต้องลำบากคนชอบบอกว่าลูกสาวเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อมันก็จริงนะผมจะรักเธอให้มากกว่าที่คุณลุงรักอีกครับเด็กน้อยหยุดร้องไห้ได้แล้วงั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะคุณป้าครับผมรู้ว่าคุณป้ากังวลผมเปลี่ยนอายุของผมไม่ได้แต่ว่าต่อจากนี้ไปผมจะรักลูกสาวคุณป้าและทำทุกวันให้เหมือนกับวันสุดท้ายเลยครับดีแล้วเหรอต่อไปก็รักเหนียนๆให้มากๆนะเข้าใจไหมฮะหากว่าทุกคนตกลงกันแล้วผมจะไปจดทะเบียนวันนี้เลยนะครับจริงๆที่ผมมาวันนี้
ก็เพื่อมาเอาทะเบียนบ้านเนียนๆนะครับแต่นี่ดูเขาสิทำไมทำอะไรไม่เคยปรึกษากันเลยเนี่ยใจร้อนขนาดนี้เลยเหรอผมรู้ครับว่าการยืนขอตรงๆแบบนี้มันคงไม่เหมาะสมแต่ไหนๆผมก็ได้แชมป์แล้วให้โอกาสผมเถอะนะครับได้โปรดเถอะครับนี่ไปเอาทะเบียนบ้านเนียนๆมาสิคุณเป็นคนเก็บเองไม่ใช่เหรอมาถามฉันทำไมล่ะก็ผมคิดก่อนนะว่าเอาไปไว้ไหนโอ้ยจริงๆเลยพอจะซึ้งเลยนะทำไมไม่บอกฉันก่อนน่ะใครบอกว่าฉันอยากแต่งงานก่อนการแข่งขันรอบชิงแล้วหรือเธอพูดเล่นหรือไงพอเธอบอกว่าอยากแต่งงานฉันก็รีบมาเอาทะเบียนบ้านเลยนี่ไงมีผู้ชายคนไหนจะจริงใจขนาดนี้อีกมะโบนัสรอบนี้เยอะมากเราไปฮันนีมูนที่ไหนดีฮันนีมูนเหรอคะแต่งเสร็จก็ต้องฮันนีมูนสิมีอะไรเหรโธ่เอ้ยลูกสาวฉันตกลงแต่งงานกับเธอไปแล้วนะเจียวหานอย่าลืมนะว่าถ้ามีเรื่องลำบากใจอะไรมาหาพ่อกับแม่ได้เลยเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ต้องเกรงใจรู้ไหมฮะได้เลยครับโธ่เอ้ยสัปดาห์หนึ่งก็แวะมาบ้านสัก3วันก็แล้วกันมากินข้าวกันนะได้ค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะครับปกติผมก็ต้องไปรับเนียนๆที่หออยู่แล้วให้เขาไปสิอ๋อช้าๆเซียวหานเอาไปจดทะเบียนซะนะจะได้แต่งงานให้ถูกต้องถ้าได้เนียนๆเป็นภรรยาแล้วอย่าลืมดูแลเธอให้ดีเข้าใจไหมพ่อคะแม่คะจะพูดเศร้าๆทำไมเนี่ยยังไงหนูก็เป็นลูกพ่อกับแม่หนูไม่ได้จะไปแล้วไปรับสักหน่อยเด็กคนนี้นี่ก็แม่ดีใจนี่ลูกแม่จะแต่งงานแล้วแม่มัวแต่อึ้งสิมานี่โอ้ยวิ่งนั่นเลยหยุดร้องได้แล้วไปก่อนนะซัมเมอร์มีอะไรเหรอคะฉันลืมอะไรบางอย่างลืมอะไรเหรอเดี๋ยวฉันเข้าไปหยิบให้นะอันนี้ฉันลืมสิ่งนี้ไงอะไรคะอย่าสิคะคนเยอะแยะอายเขาอ่ะถือว่าซ้อมก่อนแต่งก็แล้วกันถ้าอายแล้วก็ซบที่ไหล่ฉันก็ได้นะไม่เอาด้วยหรอกเธอมั่นใจหรือยังอ่ะถ้าพูดไปแล้วคืนคำไม่ได้แล้วนะแล้วคุณล่ะมั่นใจหรือยังถ้าคุณมั่นใจฉันก็มั่นใจค่ะขอสัก10วิได้ไหมมีอะไรคะ
ุขอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยดูพวกเขาสิโอ้ยหัวใจอ่ะเอาละตอนนี้ฉันพร้อมแล้วโอ้โหใจจุจิกันแล้วโอ้สนุกกันพอหรือยังยังยังครับสนุกกันต่อเลยสิลูกพี่เจด้วยด้วยนะลูกพี่หายไปไหนมาค่ำคืนแห่งชัยชนะแท้ๆก็นั่นสิก็เพราะวันนี้ได้แชมป์ฉันถึงได้ไปขอทะเบียนบ้านของถงเหนียนมันได้ไงว้าวอยากมีบ้านจังเลยจะใหญ่ตกลงหรือเปล่าทะเบียนบ้านมาแล้วก็แปลว่ายินดีด้วยเทพกันขายออกแล้วใช่เลยเนียนๆตกลงหรือเปล่ายินดีด้วยนะน้อยจะแต่งงานแล้วฉันยินดีด้วยจริงๆนะในที่สุดเพื่อนรักของฉันก็ได้แต่งงานกับเทพกันตอนนี้เทพกันก็เป็นพี่เขยของผมแล้วรักกันนานๆนะครับยินดีด้วยรักจนแก่เท่าโชคดีโชคดีอายุยืนยาวมีลูกแข็งแรงทรงตัวเท่าเดิมเร็วเข้าหาช่างเหยียนเพื่อนๆกำลังรออยู่ข้างบนดูแลใจใหญ่ด้วยนะได้อยู่แล้วได้เลยเออใจใหญ่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 นี่เหรอสไตล์ใหม่ไงหลอกหันมาแล้วนั่นมาอุดกันอยู่ในห้องเขานี่เองคัดจังหวะเขาจริงๆเย็บมีอะไรกันกันเหรอเหล่าหันแล้วว่าที่พวกเขาเสียงดังกันข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ดีใจเพราะชนะแต่ตื่นเต้นกันเพราะนายอย่างนั้นเหรอเนี่ยที่กับพวกเราทั้ง5คนหน้าก็ไม่รับแขกแถมยังอารมณ์ร้อนอีกไม่สนใจผู้หญิงแถมยังทุ่มเงินหมดเนื้อหมดตัวทำสโมสรจนถังแตกแต่กลับขายออกก่อนพวกเราทุกคนเลยช่างไม่ยุติธรรมเลยอยากตายว่ะโดดโดดเลยโดดเลยโดดเลยโดดโดดโดดไม่ห้ามโดดโดดโดดเลยเล่นได้แล้วคุณนายว่าไหมได้มายืนระเบียงแบบนี้เหมือนกับได้ย้อนเวลาเลยนะตอนพวกเรานั่งอยู่บนหลังคาโสมที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็พูดคุยเรื่องความฝันกันว่าเราจะพยายามและต่อสู้เพื่อความฝันสุดยอดเลยเราได้ส่งต่อความฝันไปสู่เด็กรุ่นใหม่แล้วฉันเชื่อนะไม่ว่า SP หรือ K&K พวกเขาจะสานฝันแทนเราและชิงตำแหน่งแชมป์โลกมาให้ได้ใช่แล้วมาสู้เพื่อฝันกันดีกว่ามาดื่มเอ๊ะนี่วันนี้ฉันไม่ดื่มนะฉันต้องพาถงเหนียนออกไปข้างนอกอะฮะแต่ว่าฉันหวังจากใจนะว่าทุกคนจะเจอความสุขของตัวเองในไม่ช้าซึ่งสุดยอดน้ำผลไม้ก็แล้วกันมา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 มน่าจะไปไหนโชคดีนะฉันไปก่อนนะฉันขอเบียร์ดีกว่ามาดื่มให้เหล่าหานก็ดีกว่าเร็วเข้าดื่มเพื่อแชมป์โลกเอาชนชนว้าวโอ้ยหนึ่งถึงสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามว้าวยินดีด้วยคิดว่าจะลงแข่งไปได้อีกสักกี่ปีนักเล่น CTF มีเวลาแค่6ปีเท่านั้นใน6ปีนี้พวกนาย
จะอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดและหลังจากนี้ต่อให้พวกนายอยากกลับมาซ้อมแค่ไหนก็จะไม่มีใครสนใจพวกนายคนอายุ30ยังวิ่งเร็วกว่าไม่อายหรือไงผมไม่ใช่นักวิ่งนี่ครับคนรุ่นหลังแกร่งประเทศถึงจะแกร่งไม่รู้หรือไงเราต้องชนะนี่ด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฉันทิ้งที่นี่ไว้ให้นายนะอย่าลืมโทรหาคุณปู่ล่ะแน่นอนอยู่แล้วสิทำไมไม่กลับมาไวๆแล้วจะได้ฉลองกับพวกเขาพี่ก็รู้นี่ผมไม่ชอบที่คนเยอะๆเนี่ยเลิกอยู่เป็นโสดให้เหงาได้แล้วรีบไปหาแฟนได้แล้วดูฉันสิมีแฟนมีความสุขดีนะผมแอบไปฉาพี่นะมีไม่กี่คนหรอกที่จะเจอรักแท้ยิ่งไปกว่านั้นยังเชื่อใจกันพี่ยินดีด้วยโชคดีเหมือนกันนะแล้วเจอกันนะเดี๋ยวเข้าเอ๊ะยังไม่มีใครมาเลยก็แน่สินี่เพิ่ง6โมงเองนะเรามาเร็วไปเหรอฉันนึกว่าจะเหมือนที่ดูในทีวีที่คนเยอะๆก็เลยต้องมาล่วงหน้าสัก1วันหรือว่า2วันนึกว่ามาช้าแล้วนั่นเนี่ยฉันสังเกตว่าตั้งแต่ที่ฉันมีเธอฉันก็เอาแต่ทำอะไรไม่ค่อยคิดเลยฉันอะไรคะอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ไง อ๋อใช่โทรหาคุณปู่ดีกว่าป่านนี้คุณยังไม่นอนคุณหานคะชาค่ะอ๋อขอบใจนะยินดีค่ะคุณหานคะโทรศัพท์ค่ะจะหมอนนี่นานๆทีก็จะคิดถึงฉันนะฮะทงเหนียนกับผมกำลังจะแต่งงานกันนะครับอะไรนะตอนนี้เหรอครับรอหน่อยนะครับอีก2ชั่วโมงคุณปู่จะมีเซอร์ไพรส์แล้วนะครับดีแล้วดีแล้วไอ้หลานบ้าในที่สุดก็ทำอะไรให้ฉันมีความสุขได้สักทีนะเหนียนๆล่ะเหนียนๆครับคุณปู่นี่เหนียนๆนะคะอาจารย์จ้ะเหนียนๆเราต้องจัดงานแต่งอย่างยิ่งใหญ่นะที่เซี่ยงไฮ้จัดที่บ้านเกิดแล้วก็ต้องจัดที่นอร์เวย์ด้วยไม่เยอะไปหรอคะคุณปู่ไม่ได้นะต้องจัดแล้วก็จัดงานแต่งแบบจีนแล้วก็แบบตะวันออกด้วยจัด5งานงานแต่ง5งานต้องจัดให้สมเกียรติสิโอเคผมจะไม่ให้คุณปู่ได้ว่างเลยแค่นี้ก่อนนะครับไว้ค่อยคุยกันแค่นี้นะคะคุณปู่รีบไปจดทะเบียนไปแล้วนะมานี่มีอะไรแล้วคะหลานของฉันกำลังจะแต่งงานยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะโอ้ขอโทษค่ะ
ป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรเหรอแน่ใจนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ yes yay คุณปู่บอกจะจัดห้างงานนะฉันห้ามได้ที่ไหนท่านเข้าข้างผู้หญิงตลอดแถมชอบเธอมากด้วยฉันทำอะไรไม่ได้หรอกเอาจริงสิมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องมาให้ใส่นิ้วไหนนะนิ้วกลางหรือว่านิ้วนางตาบื้อนิ้วกลางมาสำหรับมั่นใส่นิ้วนางได้แล้วเอ๊ะใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยใส่นิ้วโป้งก่อนก็แล้วกันนะอะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องเปลี่ยนวงอยู่ดีเท่จังเลยรู้สึกเหมือนเป็นจักรพรรดิเลยอะชอบไหมล่ะชอบสิขอบคุณนะคะนี่เป็นแหวนวงแรกและวงเดียวที่ฉันเก็บเอาไว้จากการชนะการแข่งขันตอนที่ฉันยังอยู่ทีมโซโล่ฉันได้แหวนแชมป์ระดับประเทศมาแต่ว่าฉันทิ้งไปแล้วเหลือแค่วงนี้ขอโทษนะฉันวางมือเร็วไปหน่อยก็เลยไม่มีแหวนแชมป์ให้เธอมากนักวงนี้ก็สวยดีออกฉันชอบวงนี้แหละค่ะ ไปต่อแถวกันเถอะไปค่ะเอาจริงด้วยฮะอะไรอีกอะฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกฉันมักจะเก็บเอาไว้ในใจคิดว่าความโรแมนติกไม่สำคัญแล้วก็ไม่จำเป็นแต่ว่าชีวิตต่อจากนี้ของฉันฉันขอยกมันให้เธอฉันรักเธอทำไมไม่พูดอะไรเลยคะก็พูดแล้วนี่พูดตอนไหนหรอฉันไม่เห็นได้ยินเลยซื่อบื้อเอ้ยคุณนั่นแหละซื่อบื้อไปกันเถอะนี่คุณคิดว่าคนจะมากันเยอะไหมรอตรงนี้ก่อนแล้วกันเราต้องเป็นคู่แรกเลยนะคะแต่งงานกันแล้วฉันไปอยู่ไหนดีคุณก็อยู่ที่เดิมไปสิคะแล้วเธอล่ะจะอยู่ไหนฉันเหรอคิดว่าไงดีอ่ะถ้าเธออยู่ที่สโมสรฉันก็จะเปลี่ยนเตียงเป็นเตียงใหญ่ให้เธอด้วยถ้าเธอไปอยู่บ้านฉันก็มีเตียงใหญ่อยู่แล้วย้ายเข้ามาได้เลยถึงตอนนั้นฉันจะให้เธอเลี้ยงแล้วก็ดูแลหมึกน้อยหรือจะให้ฉันไปอยู่บ้านเธอก็ได้เพราะว่าครอบครัวเราสนิทกันเรื่องนี้แล้วแต่เธอเลยก็แล้วกันแล้วปริญญาเอกของฉันล่ะคะมีปัญหาซะแล้วให้ฉันไปนอนหอเธอไหมล่ะนอนหอฉันเหรอไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นหอหญิงล้วนการปีนตึกไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันอยู่แล้วเอ้ยนี่เราคิดถึงแต่เรื่องแต่งงานไม่ได้คิดถึงเรื่องเรือนหอเลยในเมื่อรู้แล้วคุณก็น่าจะให้เวลาฉันคิดหน่อยสิได้ฉันจะให้เวลาให้เวลานานแค่ไหนสองชั่วโมงพอไหมโอ้สองชั่วโมงยังคิดไม่ออกหรอกเพราะว่าหลังจากสองชั่วโมงเธอจะเป็นภรรยาฉันอย่างสมบูรณ์หนีไม่ได้แล้วนะใครเขาพูดแบบนั้นกันหรอกฉันล้อเล่นเมียมั่งไม่ได้หรือไงหลังจากฉันพาทีมไปแข่งแชมป์โลกแล้วก็หลังจากแต่งงานถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันดีไหมก็ดีนะคะฉันแค่แกล้งคุณเล่น นั่งพักกันดีกว่านะพักตรงไหนคะ คุณจะทำอะไรเชิญนั่งโห ทำอะไรของคุณเนี่ย นั่งเลย ขอบคุณค่ะฉันนั่งแล้วนะโอ้โห
สบายจังเลย ถ้ามีคนผ่านมาเห็นเราเขาจะคิดว่าเราบ้ามั้ยเนี่ย ไม่หรอกนะถ้าอยากเป็นคู่แรกเราก็ต้องมาก่อนสิ ขอบคุณนะที่อยู่ข้างฉันจนวันนี้การเดินทางนี้ช่างเหมือนกับความฝันแต่เมื่อทั้งสองคนฝันไปด้วยกันยังไงมันก็เป็นความรู้สึกที่สวยงามเราจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงถึงแม้จะเถียงกันทุกวันแต่ก็ยังมีความสุขคุณเห็นด้วยไหมล่ะทำไมถึงเข้ากันดีๆไม่ได้ต้องทะเลาะกันก่อนนะไม่ว่าเราทำอะไรเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันค่ะฉันไม่กล้าพูดว่าฉันจะทนได้ทุกอย่างเรื่องสำคัญคือไม่ว่ายังไงเธอก็จะต้องดื่มให้น้อยลงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาร่ารานฉันอีกถึงฉันชอบแกล้งคุณแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ดีคุณเองก็แกล้งฉันเยอะนะไม่รู้เรื่องไงว่าที่ผ่านมาฉันพยายามมากแค่ไหนขอบคุณนะฉันรู้แล้วไม่ว่าจะเจอกับอะไรแต่หากได้ยืนอยู่กับเธอทุกอย่างมันรู้สึกใช่ไปหมดฉันดีใจที่ได้มีเธอแล้วพวกเข้ามาเช้าจังนั่นสิฉันน่าจะมาเช้าเช้าบ้างเนี่ยยังเช้าอยู่เลยนะจริงด้วยทงเหนียนมาเช้าได้แล้วมาเร็วมากเลยเอ๊ะทำไมไม่ได้ปลุกล่าคนมุงหมดแล้วขอโทษนะคะมากันเช้ามากเลยอะเอาเลยเอาเลยเราที่สองฉันก่อนมาขอทางหน่อยครับเอาละใครมาก่อนครับพวกเรามาก่อนค่ะมากี่โมงเนี่ยตั้งแต่ตีห้าค่ะมาเช้ามากเลยเชิญเลยครับสำนักงานเขตฉางหนิงK&K และ SP จะเป็นตัวแทนจีนไปชิงแชมป์โลกหวังว่าจะไม่ต้องจับฉลากเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ต้องมาแข่งกันเองทุกท่านครับเรากำลังต่อสายไปที่พาร์ทเนอร์เก่าของเรา Apple Dog หัวหน้าทีม SP นะครับค่ะครับนายไอ้ชิงค่ะฉันได้ยินแล้วค่ะครับเป็นไงบ้างออกมาหรือยังจะบอกให้นะคะหานชางเหยียนสายอีกแล้วล่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปสนามบินไม่ใช่ลูกพี่นะครับเจ๊ใหญ่ตั้งหาที่มัวแต่แต่งหน้าฉันว่านายนี่แหละมัวแต่แต่งหน้าโอ้ใช่ผมนะเอาแต่แต่งหน้าหน่อยเหรองั้นบอกเขาเร็วๆเข้าเครื่องบินไม่รอนะไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้พวกเรากำลังไปบ๊ายบายโอเคบายโอเคไหมเสี่ยวมิงโอเคใกล้แล้วยังไม่ถึงแต่เตรียมตัวลงได้แล้วโอ้ยโอ้ยดูจะอ้วกไซใหญ่แหลกอยู่หลังสุดไม่เห็นเลยลงรถได้แล้วสนามบินแล้วลงข้างหลังก็ได้นะโอ้เราหานมาสายอีกแล้วนะไม่ได้พาตัวสำรองมาด้วยเหรอฉันไม่ต้องมีไหมล่ะมีกันแค่นี้เกิดอะไรขึ้นอย่ามาร้องไห้ทีหลังก็แล้วกันนะฉันเอาจาก K&K สักคนหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ใช้นายแทนเนี่ยได้เลยค่าแรง 100,000 หยวนเงินรางวัลแยกต่างหากที่3 300,000 หยวนที่2 500,000 หยวนแล้วถ้าได้แชมป์ล่ะอย่าแม้แต่จะคิดยังไง K&K ก็ต้องชนะ
ามบินเซี่ยงไฮ้นายมีความฝันไหมมีสิความฝันของฉันก็คือประเทศจีนได้เป็นแชมป์โลก爱上你就